เวลาเราทานอาหารไปปึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ทานพอมื้ออาหารไปเลยนะกับน้ำเปล่าจะทานมื้อไหนก็ได้ค่ะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นก็ได้ขอให้ครบวันละ4เม็ด1ซองแบบนี้นะคะนี่เลยครบมากนุนสวัสดิ์ค่ะนี่นะคะมื้อเช้าของครูก้อยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นไข่ดาวน้ำนะคะนี่ไข่ไก่2ฟองก็เหมือนไข่ต้มแหละนะก็ไม่ใช้น้ำมันแล้วก็อะโวคาโดค่ะวันนี้1ลูกแล้วก็เมล็ดฟักทอง1กำมือทานแทนข้าวไปเลยนี่ค่ะนี่นะคะเมล็ดฟักทองตัวนี้มีออยอนะคะเป็นเกรดออร์แกนิกอบอุณหภูมิกำลังดีนะคะไม่สูญเสียกรดไขมันดีเป็นตัวเพิ่มซิงค์วิตามินอีตามธรรมชาติช่วยให้ไข่สุกนะคะที่ครูก้อยทานวันนี้จะให้กรดไขมันดีแล้วก็ให้วิตามินอีตามธรรมชาติซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์นะคะแล้วก็ทานคู่กับซุปนะคะตัวนี้เป็นซุปไก่ดำตังกุยสดตุ๋นเครื่องยาจีนนี่นะคะถ้าแม่ไม่มีเวลาทำก็มีสำเร็จของครูก้อยเลยมันก็จะฟรีซมาแข็งโป๊กแล้วแม่ก็นำไปเวฟแล้วก็สดร้อนๆแบบนี้นะคะถึงเครื่องสมุนไพรมากๆแล้วก็ถึงตังกุยเพราะครูก้อยใช้ตังกุยสดนะคะแล้วก็ตุ๋นจนกระทั่งไก่ดำเนี่ยแหลกลงไปในน้ำซุปได้ถึงระดับกรดอะมิโนเลยนะคะบำรุงดีมากๆแล้วก็อย่าลืมนะคะพอเราทานมื้ออาหารเสร็จมื้อไหนก็ได้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องทานทุกวันเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการเตรียมตัวมีน้องบำรุงเตรียมตัวมีน้องบำรุงไข่เนี่ยนะคะก็คือวิตามินเตรียมตั้งครรภ์ของครูก้อยนี่แหละโอวาออดึงออกมาแบบนี้นี่นะคะอุ๊ยดึงออกมา2ซองไม่ใช่วันละ2ซองนะจ๊ะนี่นะคะแบบนี้วันละ1ซองแต่ในนี้มันจะมีทั้งหมด30ซอง1กล่องเนี่ยมันก็จะมีกินได้30วันใน1ซองมันจะมี4เม็ดคือถ้าแม่ทานโอวาออแล้วแม่ไม่ต้องซื้ออย่างอื่นทานเพิ่มแล้วนะคะเพราะในนี้มีโฟลิกเรียบร้อยนะคะมีมัลติวิตามินกว่า20ชนิดนะคะฟิชออยล์แล้วก็โคเอนไซม์ Q10 แคปซูลใช่มันเป็นเวจี้แคปซูลนะมันติดกันแล้วมันอาจจะเป็นแบบนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของวิตามินนะคะเพราะว่ามันสัมผัสติดกันกับเจ้าตัวซอฟต์เจลเวจี้แคปซูลดีไงครับเวจี้แคปซูลคือมันจะย่อยง่ายๆพูดง่ายๆว่ามันแตกง่ายอะค่ะแต่ถ้าเป็นแคปซูลปกติเมื่อก่อนเราเคยทานมันจะแข็งแล้วกว่ามันจะแตกตัวย่อยให้สารอาหารกับเราเนี่ยมันจะช้าอันนี้พอลงไปในหลอดคอมันเริ่มแตกตัวเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาใช้กันในคนที่ดูแลสุขภาพก็จะใช้เวจี้แคปซูลที่มีราคาแพงกว่าแต่ก็โอเคกรณีที่จะเกิดการแบบสัมผัสกันแล้วเป็นรอยอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าไม่อันตรายใดๆนะอันนี้เม็ดสีขาวค่ะมันก็คือโฟลิกนะคะโฟลิก400ไมโครกรัมที่แม่ต้องทานเพื่อป้องกันเด็กภาวะพิการแต่กำเนิดปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยนะคะต้องทานอย่างน้อย3เดือนนะคะก่อนตั้งครรภ์ส่วนเม็ดสีชมพูนี้แน่นมาก20ชนิดนะคะมัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงสารอินโนชิทอลซึ่งเป็นสารบำรุงไข่ที่ทำให้ไข่เราเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็ตัวอ่อนมีคุณภาพดีใส่ในนี้ด้วยนะมีธาตุเหล็กนะมีไอโอดีนนะคะมีพวกสังกะสีอะไรมีหมดเลยมีรวมวิตามินซีวิตามินอีครบถ้วนนะกว่า20ชนิดนะตัวนี้นะคะฟิชออยล์น้ำมันปลาตัวนี้ให้โอเมก้า3สูงแม่ไม่ต้องไปซื้อแล้วเพราะว่ามันมีอยู่ในโอเวอร์ออลเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ทำให้ไข่ตกปกติแล้วก็ตัวอ่อนคุณภาพดีฝังตัวได้ง่ายนะคะ Q10 จริงๆแล้วผู้หญิง35ปีทุกคนต้องทานเลยนะคะ Q10 เพราะว่ามันเป็นตัวเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่ป้องกันภาวะไข่แก่นะคือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยไข่เราก็จะเริ่มแก่เริ่มฝ่อแล้วก็จะต้องทานเนี่ยเวลาเราทานอาหารไปปึ้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทานพอมื้ออาหารไปเลยเนี่ยกับน้ำเปล่าจะทานมื้อไหนก็ได้ค่ะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นก็ได้ขอให้ครบวันละ4เม็ด1ซองแบบนี้นะคะนี่เลยครบมากบำรุงเตรียมตั้งครรภ์อย่างมั่นใจนะคะอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ตามคัมภีร์ครูก้อยแล้วก็เสริมด้วยวิตามินบำรุงไข่นะคะวิตามินเตรียมพร้อมตั้งครรภ์โอวาออวันละ1ซองแบบนี้ค่ะสะดวกพกพาง่ายแล้วก็ครบโดสครบถ้วนด้วยค่ะ